สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกหลังรัฐบาลสหราชอาณาจักรออกประกาศคืนอธิปไตยของหมู่เกาะชากอสซึ่งเป็นกลุ่มเกาะเล็กๆแต่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์คืนให้แก่ประเทศมอริเชียสหลังจากทำการครอบครองมานานกว่า50ปีนับว่าเป็นการยุติข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับอนานิคมแห่งสุดท้ายในแอฟริกาของอังกฤษและจากการเผชิญกับแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่องจนได้บรรลุข้อตกลงที่จะทำการส่งมอบอธิปไตยของหมู่เกาะชากอสให้แก่มอริเชียสรวมถึงพื้นที่เกาะหินปะการังดิเอโกกาเซียที่สหรัฐได้ใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพสำหรับประจำการกองทัพเรือกับเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลในสงครามอัฟกานิสถานและอิรักโดยแถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับมอริเชียสระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าฐานทัพของอังกฤษกับสหรัฐจะคงอยู่ที่เกาะแห่งนี้ต่อไปตามสัญญาเช่าเบื้องต้น99ปีไปจนถึงปี2579ตามการรายงานระบุว่าเมื่อปีพ.ศ. 2508สหราชอาณาจักรได้แยกหมู่เกาะชากอสออกจากมอริเชียสและทำการปล่อยเช่าให้มีการตั้งฐานทัพทหารซึ่งในขณะนั้นสหราชอาณาจักรได้ขับไล่ชาวเกาะชากอสหลายพันคนซึ่งต่อมาชาวชากอสรวมตัวกันยื่นคำร้องต่อศาลหลายแห่งเพื่อเรียกค่าชดเชยจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวยังได้ระบุว่าข้อตกลงนี้จะเป็นการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและสนับสนุนสวัสดิการของชาวชากอสที่ถูกบังคับให้ลี้ภัยเมื่อครั้งในอดีตด้วยด้วยนายโอลิเวียบันคูประธานกลุ่มผู้ลี้ภัยชากอสได้เรียกวันนี้ว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ขณะที่ทางด้านของนายเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าข้อตกลงนี้รับประกันการดำเนินงานของฐานทัพต่อไปในอนาคตและปิดกั้นการใช้บุกเกาะชากอสเป็นเส้นทางการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายสู่สหราชอาณาจักรรวมไปถึงทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักรจะมอบความสนับสนุนทางการเงินให้แก่มอริเชียสรวมไปถึงเงินรายปีและความร่วมมือทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย